เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับเกมเกลืออีกแล้วนะครับโดยวันนี้ผมจะมาเปิดแพ็คเพราะผมเสียเงินไปอีกแล้วไอ้เหี้ยนะครับผมจะเปิดทั้งหมด22ใบนะครับโดยที่วันนี้เราจะมาเปิดแม่งทีละใบเลยแล้วก็ไม่มีกองเชียร์ด้วยเดี๋ยวผมจะมาลุ้นว่าเราจะได้โยโตะมั้ยนะครับ SSR ตัวใหม่ไหมหรือเปล่าต้องมาดูกันจริงๆผมไม่ได้อยากได้ SR นะผมอยากได้ SR ตัวเขียวมากกว่าผมว่ามันเก่งมากอ่ะเพราะว่ามันเคาน์เตอร์ดีมากโอเคเดี๋ยววันนี้ไปลุยกันเลยไปถามในกลุ่มมาว่าเฮ้ยมีวิธีที่ว่าเราจะเปิดได้ SR ไหมครับแบบว่าวาดรูปยังไงวาดยันยังไงมีวิธีทางศิลปศาสตร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากก็ตอบมาว่าดวงนะครับเดี๋ยวผมว่าผมก็คงต้องใช้ดวงตัวเองแล้วเหมือนกันไปทราบมาว่ามีวิธีวาดยันให้ได้ อะไรนะให้ได้ยันฟรีนี่มันจะประมาณนี่อย่างนี้ป่าวะถูกใช่ใครจริงเด็ดใส่เส้นนี่เขาให้วาดประมาณเนี้ยไม่รู้นะถ้าเราวาดได้ถูกหลักอ่ะมันจะได้ยันฟรีเว้ยไอ้หน้าหีผมคงวาดไม่ถูกหลักเองแหละได้กลมมาไอ้สัตว์เอาล่ะเรามาวาดกันแบบใช้เทคนิคเรานึกถึงอะไร SSR ตัวใหม่นึกถึงดาบงั้นเราวาดดาบนี่ดาบต้องยาวไอสัตว์กูวาดได้แค่นี้ แค่เหมือนมีดหั่นผักเลยไอ้เหี้ยว่ากูวาดดาบนะลุงมึงมาไงวะผมคงวาดคล้ายกับไอ้ที่มันถืออยู่แผ่นป้ายเวลาได้ SR ก็ยังดีครับเราเขียนไปเลยว่าเราอยากได้ SR แล้วก็วาดเป็นรูปเขียวว่าเราอยากได้น้องเขียวไงเขียววาดไงวะมีว่าเขียวเหมือนเหี้ยอะไรสักอย่างมับเขาให้เอ๊ะแต่ SR สมกับที่เขียนไว้ฮาคุโร่ก็ยังดีครับก็ยังดีผมคงวาดเหมือนธนูเกินไปเอาใหม่ต้องมีสักวันสิวะวาดดาบอีกรอบหนึ่งดาบมันต้องมีด้ามแล้วก็เนี่ยเหมือนดาบป่าวะเขาต้องดูออกสิว่าผมวาดดาบเขาจะต้องให้ตัวถือดาบมาผมใช่ไหมลองมาเป็นคำเขียนบ้างดีกว่ามีคนบอกในคอมเมนต์ว่าเขียนว่า BNK แล้วจะได้ของดี NK 48อ่ะมาดูพลังแห่งโอชิจะทำให้เราได้หรือไม่ผมว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยทุกคนนะครับผมอาจจะเขียนชื่อเมนชื่อโอชิปันรู้หมดเลยโอชิใครโอ้ไอ้เหี้ยฮอตฮอตโหโหเอาเป็นออนอยู่ถูกออนจิเลสคิวคิวยูริซึพลังของคุณแม่ไอ้เหี้ยก็แต่ผมเข้าไปใช้ชื่อ BNK มาในการเปิดการ์ดเนี่ยผมรู้สึกได้ว่า
ผมมีแต่อา งั้นเราจะเปลี่ยนครับหรือวาดหน้าคนคนหนึ่งหน้าคนที่คุณก็รู้ว่าใครนี่หน้าเหลี่ยมมาขนาดนี้รู้ยังใครเอ่ยใครเอ่ยผมวาดตากันตาไม่เท่ากันด้วยไอ้เหี้ยช่างมันหน้าเหลี่ยมขนาดนี้รู้เลยว่าใครอย่าเพิ่งคิดไปในทางที่จะทำให้ผมติดคุกนะครับคือหมายถึงสตีฟไมน์คราฟอะไรเงี้ยหมายถึงไอ้ตัวหลักของไมน์คราฟกูวาดเป็นคุณใส่แล้วมึงต้องได้แล้วอ่ะรอบเนี้ยมาเป็นตัวเลยบ่งบอกว่าอยากได้ที่เป็นตัวคนมากกว่าสัตว์ประหลาดเข้าใจปะโอ้ยเฮียวาดมันมาเป็นตัวคนจริงว่ะแต่มันเป็นผีไอ้เฮียหาลากทำไมผมวาดลูกแพนด้าเพราะว่าสติ๊กเกอร์คอมผมมันเป็นแพนด้าแล้วก็มีคิ้วมีคิ้วไอ้ตัดตาเบี้ยวอีกแล้วก็มีตาเนี่ยเป็นตัว X อย่างนี้โอ้เขาตั้งใจวาดอะจริงๆตอนเล่นศิลปะผมก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนี้นะแล้วก็นี้เป็นปากมีเขี้ยว2ข้างก็มีจมูก1อันไอ้จมูกมันมีกี่อันล่ะเอ้ยก็เหมือนแพนด้าอยู่ใช่มั้ยเนาะเหมือนอยู่นะโอ้ยมันคงหน้าเหมือนอินุงามิแน่เลยว่ะที่ผมวาดไปผมเลยได้อินุงามิมาเฮ้ยไม่ธรรมดาผมถือว่า SR เยอะอยู่จริงๆผมมีสติ๊กเกอร์นึงที่ผมอยากวาดมากถ้าใครเคยเห็นเคสคอมผมจะรู้ว่าเป็นสติ๊กเกอร์คนขายไก่ KFC นี่แหละแต่ว่า ไม่ใช่เป็นผู้พันเคนทักกี้เป็นผู้นำประเทศ ชิบหายช่องติดคุกแน่เลยผมก็จะวาดนะครับจะวาดให้ใกล้เคียงที่สุดเดี๋ยวผมเริ่มจากคอเสื้อก่อนคอเสื้อแล้วก็ผมตัดไปเลยแบบลกๆนี่คือคอเสื้อเนาะคอเสื้อแล้วก็นี่เป็นโบนี่เป็นโบหูกระต่ายเขาเรียกนี่เป็นโบนะเป็นโบแล้วก็นี่ขึ้นเป็นโครงหน้าแล้วนะอึ๊บบึ๊บบึ๊บนิ้วหูนิ้วหัวผมมีแสกนิดนึงเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยยังไม่ทันวาดหน้าเลยเมาส์ยกทำใหม่วันเนี้ยโอ้ยสัตว์นี่ไงมูสตาชิโอเอซานโนจิกันจะมูสตาชิโอเรวะนานิโมชินไปอีรันจ์ผมจะวาดโมนาลิซาโมนาลิซาผมแสกกลางอย่างนี้อันนี้เป็นแสกผมเฉยๆผมออกข้างแล้วก็ผมออกข้างอีกข้างหนึ่งนี่เป็นหน้าไอสัตว์ทำไมผมลอยมาอย่างนี้เอ้าทำไมผมแหว่งเนี้ยไอเฮียวาดหัวหน่อยนี่หูดูออกใช่ไหมแล้วก็นี่ตาสัตว์เป็นโมนาลิซาที่สวยเฮี้ยๆเลยว่ะนี่ตาแล้วก็จมูกคุยอะไรเนี่ยไอ้เฮี้ยนี่ปากเฮ้ยมันก็เหมือนโมนาอยู่นะผมว่าก็ใกล้เคียงระดับหนึ่งผมแม่งก็วาดรูปเก่งนะ
นี่ไงเห็นไหมแล้วเดี๋ยวทำไมตัวนี้เสียงเหมือนผู้ชายเลยอ่ะเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่าเสียงมันเหมือนผู้ชายเจ๊เป็นใช่ไหมไอ้เหี้ยใบสุดท้ายแล้วก่อนผมจะเปิดรวดเดียว10ใบผมเชื่อเว้ยว่าหมีแพนด้าจะอยู่กับเราจริงๆรอบนี้วาดด้วยความคล่องแคล่วว่องไวฮะจัดไปตอนนี้ปากเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรครับจัดไปมีแพนด้านี่แหละของจริงว่ะว่าแม่งมีอะไรผิดพลาดมาเปิดทีเดียว10ใบเลยแล้วผมไม่วาดรูปแล้วผมเขียนคำศักดิ์สิทธิ์แม่งเลยไอ้เหี้ยมึงต้องมาให้กูแล้วเนี่ยผมได้ SSR นะผมวิ่งรอบคอนโด5รอบเลยจริงโอ้โหเดี๋ยวมึงจะเกลือขนาดนี้ไม่ได้นะเฮ้ยไม่อยากคิดต่อเลยอ่ะมัน R ไป5ตัวแล้วอ่ะตัวนี้ผมอยากได้ตัวนี้ผมอยากได้มากผมอยากเอ๊ะเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ตัวเขียวคือมันเป็นพี่น้องกันเว้ยกูไม่ได้อยากได้ตัวมาเก็บใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวโจมตีใช่ไหมมึงมาผิดตัวเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันคนละตัวกันนะนี่มันเป็นตัวยมทูตไอ้เหี้ยคือกูไม่ได้อยากได้มึงกูอยากได้พี่น้องของมึงเข้าใจป้ายตัวที่ถือเคียวอ่ะตัวนี้แบบเอามาทำไมวะแม่งเอ้ยดูสกิลทำอะไรได้ปุญญาผู้ตายปุญญาอยู่ได้หนึ่งเทินวางกำตีงแล้วเป้าหมายโอเคนะกำตีงมาถึงหนึ่งเป้าหมายกำตีงคืออะไรอ่ะสกิลมันดูเหมือนไม่ค่อยดีเลยอ่ะแต่ตัวเคียวพี่น้องมันอ่ะโคตรดีกูบอกเลยดีเยี่ยดีสัตว์รัสเซียในจินเลียอัปก้ามากแล้วเนี่ยเปิดไป20กว่าใบได้ SR มา5ตัวมึงเกลือไปปะแบบเฮ้ยเกมเอาจริงดิเต็งทำนี้กับเราเหรอไม่ใช่แล้วเลิกเล่นเลิกไม่เล่นแล้วแต่พอจะเลิกก็นึกถึงเงินที่เติมไปก็เลิกไม่ลงนะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มานั่งดูความเกลือของผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะว่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็รอเอาไปวาดตามมาได้ผมมองจริงว่าแพนด้าจริงมันศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็หน้าท่านผู้นำเนี่ยจริงถ้าเราวาดเต็มหน้าเนี่ยเราจะได้ของดีนะครับต้องลองเปิด reference แล้วก็ draft กันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีลาไปก่อนครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะครับแล้วจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆโผล่ออกมานะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งบ๊ายบาย